บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อัญเชิญภาพรกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันพุธที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีอัญเชิญภาพรกฐินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีอัญเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีทั้งนี้กรมการศาสนามอบหมายให้นายพจนาถปัญญาสินผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์เป็นผู้อ่านรายงานจำนวนพระสงฆ์และมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาปฏิบัติงานราชพิธี